เห็นแค่นี้นะครับในเซตเนี่ยมีทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเอียงหรือว่าจะก้มจะเงยมันก็จะล็อกภาพไว้ให้นะครับผมตอนนี้เราคอนเน็กต์เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจอยสติ๊กนะครับก็จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับผมแตะไปที่หน้าเลนส์ของกล้องนะครับมุมก็จะกว้างขึ้นอีกนะครับผมแล้วมันยังมีโหมดแท็กกิ้งใบหน้าด้วยนะมาทางนี้กล้องมันก็จะมาตามนะครับกิมบอลมันก็จะทำงานนะครับลืมอีกอย่างที่สำคัญมากนะครับก็คือ My Wireless นะครับโหมดที่เราใช้ตอนนี้เป็นแบบ Follow นะครับวิ่ง Followสวัสดีครับผมบอยบนทูเบียนะครับผมเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามานะครับว่าผมใช้กล้องอะไรในการถ่ายวิดีโอนะครับจริงๆแล้วเริ่มแรกที่ผมทำ YouTube เนี่ยผมใช้แค่กล้องมือถือนะครับก็ตอนนั้นก็ใช้เป็น Samsung Galaxy Note 9นะครับตัวนี้นะครับผมแต่ว่าข้อจำกัดของโทรศัพท์รุ่นก่อนๆเนี่ยมุมของวิดีโอมันค่อนข้างแคบนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายคนเดียวการจัดมุมการจัดอะไรมันค่อนข้างยากนะครับผมก็เลยมองหากล้องที่ให้มุมกว้างๆหน่อยนะครับก็เลยได้เป็นตัว Samsung Galaxy S10e นะครับผมซึ่งก็เป็นตัวที่ผมใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ได้มาอีกตัวนึงเป็นตัว GoPro Hero 6นะครับตัวนี้ใช้ถ่ายอยู่ระยะนึงนะครับก็เอาไปออกทริปบ่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเจ๊งไปแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเอาไปออกทริปกระบี่นะครับไปดำน้ำนะครับปรากฏว่าน้ำมันเข้ากล้องนะครับก็เลยเป็นที่มาของกล้องตัวนี้นะครับเป็น DJI Pocket 2นะครับผมซื้อเป็นเซต Creator Combo นะครับผมเหตุผลหลักที่ผมตัดสินใจซื้อกล้องตัวนี้นะครับก็เพราะว่ากล้องที่เขาให้มานี่มุมค่อนข้างกว้างนะครับผมตัวกล้องมีกิมบอลแล้วก็มีกันสั่นในตัวนะครับและอีกอย่างในเซตเขาก็ให้เป็น My Wireless มาด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมชอบมากๆนะครับผมแล้วที่สำคัญนะครับมันตัวเล็กใช้งานง่ายพกพาสะดวกนะครับเวลาจะออกไปถ่ายวิดีโอข้างนอกเนี่ยก็หยิบแค่ก้อนนี้ไปก็จบเลยนะครับผมจริงๆกล้องตัวนี้เขาเปิดตัวมานานแล้วนะครับผมก็ได้มาช่วงต้นปีนะครับถ้าเพื่อนๆเข้าไปดูใน YouTube เนี่ยก็จะมีคนทํารีวิวเยอะเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ได้มารีวิวแบบละเอียดนะครับหลักๆก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าตั้งแต่ผมใช้มาเนี่ยผมชอบไม่ชอบอะไรนะครับแล้วก็เวลาผมถ่ายวิดีโอคนเดียวเนี่ยผมใช้งานมันยังไงนะครับผมเซตเวลาผมออกไปถ่ายวิดีโอข้างนอกนะครับก็เป็นเซตนี้นะครับเห็นแค่นี้นะครับในเซตเนี่ยมีทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้แล้วนะครับผมก็มีตัวกล้องนะครับข้างในก็มีพอร์ต USB Type-C แล้วก็เป็นพอร์ต Lightning นะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับผมข้างในมีเลนส์ Wide ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น My Wireless นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นขาตั้งนะครับสามารถหมุนออกมาได้ใส่ไปตรงนี้นะครับนอกจากตรงนี้นะครับในเซตก็ยังมีอุปกรณ์อย่างอื่นอีกนะครับวินสกรีนนะครับเอาไว้ติดกับไมค์ไวเลสเพื่อกันลมนะครับผมแล้วก็มีสายชาร์จซึ่งเป็นสายชาร์จแบบ2หัวนะครับคือเราสามารถชาร์จกล้องกับชาร์จตัวไมค์ไวเลสได้พร้อมๆกันนะครับผมอันนี้ผมก็ชอบนะครับส่วน2ตัวนี้เป็นตัวปิดตูดกล้องนะครับตัวกล้องถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K 60เฟรมนะครับแล้วก็ใช้ถ่ายภาพนิ่งความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับผมแต่เวลาผมใช้ถ่ายวิดีโอเนี่ยผมใช้อยู่ที่ 1080 30เฟรมนะครับซึ่งผมคิดว่าถ่ายลง YouTube ถ่ายลง Facebook เนี่ยส่วนตัวคิดว่าพอแล้วนะครับเวลาผมใช้งานถ่ายวิดีโอคนเดียวเนี่ยผมก็จะเชื่อมต่อตัวกล้องกับมือถือนะครับผ่านแอปพลิเคชัน DJI Mimo นะครับแล้วเราก็จะสามารถคอนโทรลตัวกล้องผ่านมือถือได้นะครับผมอันดับแรกก็เปิดกล้องขึ้นมานะครับจากนั้นเปิดบลูทูธในโทรศัพท์แล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน DJI Mimo นะครับคอนเน็กต์นะครับนี่นะครับตอนนี้เราคอนเน็กต์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราสามารถคอนโทรลตัวกล้องผ่านมือถือได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจอยสติ๊กนะครับนี่เวลาผมเลื่อนก็จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับผมก็จะจัดมุมกล้องได้ง่ายมากนะครับประมาณนี้แล้วเราก็สามารถกดบันทึกที่นี่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะบันทึกนะครับมันก็จะมีปุ่มใช้งานอยู่หลายปุ่มนะครับสมมติว่าถ้าเราเลื่อนไปแบบตำแหน่งแบบไปไกลเลยแล้วเราอยากให้มันกลับมาที่จำแหน่งเซนเตอร์นะครับก็กดปุ่มด้านขวานี่นะครับที่เป็นลูกศรชี้เข้า4ทิศทางนะครับมันก็จะมาจุดเริ่มต้นนะครับผมก็มิเรอร์ภาพได้ด้วยนะครับนี่นะครับซูมได้นะครับซูมนี่ก็แค่ใช้มือถ่างออกนะครับก็ซูมแล้วนะครับดูเรื่องมุมวายของตัวกล้องนะครับผมตั้งกล้องตรงข้างหน้านี้เองนะครับแล้วผมก็นั่งอยู่ตรงนี้ส่วนภาพที่ได้เนี่ยก็จะเห็นว่ามุมค่อนข้างกว้างนะครับผมคิดว่าโอเคนะครับตัวนี้ผมชอบมากเดี๋ยวผมลองใส่ตัวเลนวายเพิ่มให้ดูดีกว่าตัวนี้นะครับแตะไปที่หน้าเลนของกล้องนะครับมันก็จะเป็นแม่เหล็กดูดนะครับมุมก็จะกว้างขึ้นอีกนะครับผมแล้วมันยังมีโหมดแท็กกิ้งใบหน้าด้วยนะแค่ลากที่ใบหน้านะครับมันก็จะแท็กใบหน้าผมมันก็จะพยายามทำให้ใบหน้าผมอยู่ตรงกลางอยู่ตลอดนะครับสมมติผมมาทางนี้กล้องมันก็จะมาตามนะครับผมมาทางนี้กล้องจะมาตามนะครับผมลุกขึ้นกิมบอลมันก็จะทำงานนะครับมันก็จะเลื่อนตามนะครับผมเจ๋งมากๆเลยครับตรงนี้ลืมอีกอย่างที่สำคัญมากนะครับก็คือ My Wireless นะครับเวลาใช้เนี่ยออนสวิตช์แค่ปุ่มเดียวนะครับก็จะมีไฟติดขึ้นมานะครับตัวกล้องก็จะมีไฟติดขึ้นมาด้วยนะครับก็แสดงว่ามันแพร่กันแล้วนะครับผมก็สามารถติดปกเสื้อแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับนี้นะครับ
ก็ประมาณนี้นะครับเวลาผมใช้งานมันถ่ายวิดีโอคนเดียวที่บ้านนะครับผมแต่ว่าเวลาผมออกไปถ่ายวิดีโอข้างนอกเนี่ยกิมบอลที่เขาให้มากับตัวกล้องช่วยเราได้มากเลยนะครับมันจะช่วยทำให้วิดีโอของเราเนี่ยมีความสมูทมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช้งานข้างนอกจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับโหมดการใช้งานของตัวกิมบอลนะครับก็จะมีอยู่3โหมดนะครับผมโหมดแรกเป็นโหมด follow นะครับเราเอียงอย่างนี้ตัวกล้องมันก็จะปรับระดับให้ขนานกับพื้นโลกนะครับผมประมาณนี้นะครับคือเราจะเอียงยังไงตัวกล้องมันก็ตรงนะครับผมแต่พอเวลาเราก้มกล้องก็จะก้มตามนะครับเงยก็เงยตามนะครับผมส่วนโหมดที่2เป็นโหมดทิลล็อกนะครับทิลล็อกก็เหมือนกันนะครับเราเอียงอย่างนี้ตัวกล้องก็จะปรับให้ตามนะครับแต่พอเวลาเราก้มเนี่ยกล้องมันก็จะเงยให้นะครับผมมันจะเงยชดเชยเวลาเราก้มหน้าหรือว่าเงยหน้าขึ้นนะครับไม่ว่าจะเอียงหรือว่าจะก้มจะเงยมันก็จะล็อกภาพไว้ให้นะครับผมส่วนโหมดสุดท้ายเป็นโหมด FPV นะครับมันก็จะไปตามมือเราเลยนะครับโหมดนี้มือเราเอียงมันก็เอียงตามนะครับแต่ว่ามันก็จะเอียงไปแบบสมูทช้าๆนะครับเวลาเราเงยขึ้นมันก็เงยขึ้นนะครับผมแต่ละโหมดก็เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต่างกันนะครับก็ลองไปเลือกใช้กันดูนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศแถวนี้นะครับโดยการใช้กล้องตัวนี้นะครับผมโหมดที่เราใช้ตอนนี้เป็นแบบ follow นะครับนู้นเห็นตึกมหานครไหมเดี๋ยวเราลองถ่ายบรรยากาศในห้างดูบ้างนะครับตรงนี้เป็นทางเดินหน้าห้างไอคอนสยามนะครับกำลังจะเดินกลับไปที่รถนะครับผมก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆแสงแบบสลัวๆนะครับสรุปนะครับข้อดีของเจ้า DJI Pocket 2เนี่ยก็อย่างที่เห็นในคลิปไปนะครับส่วนข้อจำกัดของเขาเนี่ยก็มีอยู่บ้างครับอย่างเช่นตัวกิมบอลที่เขาให้มานะครับใช้งานแรกๆนี่อาจจะงงๆหน่อยนะครับเวลาเราหมุนมือเนี่ยกล้องมันก็จะไม่ไปตามมือนะครับอาจจะต้องปรับตัวแล้วก็หัดใช้ปุ่มที่เขาให้มาให้คุ้นชินก่อนนะครับถึงจะคอนโทรลกิมบอลได้หลังใจนะครับผมส่วนเรื่องไมค์ไวเลสที่เขาให้มาถ้าเทียบกับไมค์ไวเลสของโรดเนี่ยผมคิดว่าประสิทธิภาพของเสียงอาจจะด้อยกว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาผมเอาคลิปมาตัดต่อเนี่ยบางจังหวะบางตอนที่ผมพูดเบาๆนะครับอาจจะต้องดึงเสียงขึ้นนะครับผมส่วนเรื่องความร้อนแล้วก็แบตเตอรี่นะครับความร้อนเวลาใช้งานต่อเนื่องนานๆก็ค่อนข้างร้อนนะครับผมส่วนแบตเตอรี่ถ้าเอาไปออกคลิปทั้งวันเนี่ยแนะนำให้พก power bank ไปด้วยนะครับโอเคก็มาเล่าเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมองหากล้องเอาไว้ถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์ลง YouTube ลง Facebook หรือว่าจะเอาไปท่องเที่ยวออกทริปก็ได้นะครับผมกล้องตัวนี้ผมได้มาในราคาประมาณ 16,000 บาทนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมร้านที่ผมได้มาก็เป็นร้านออฟฟิเชียลของ DJI นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆคนไหนมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับหรือไม่ก็ไปกดติดตามที่เพจ Facebook วันทูเบียนะครับผมมีอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยตอบโต้กันได้นะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ